ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งผมท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับเป็นรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับแน่นอนครับวันนี้เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับกับรถแข่งแล้วก็แน่นอนครับตอนนี้ทีมแข่งก็อยู่กับเราแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะฮะนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีนะครับก็คือร้านดีเจริญยนต์นะครับเป็นร้านขายรถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพดีสภาพนางฟ้าบอกเลยว่ารถที่เข้ามาในร้านนะครับไม่มีรถล้มไม่มีอุบัติเหตุนะครับการันตีได้นะครับว่าตอนนี้เขาขายมาถึง12ปีแล้วนะครับแน่นอนว่าชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีนะครับติดต่อง่ายครับ0909004070นะครับทางเว็บไซต์นะครับเบอร์ไว้เว็บ dbigbike.com นะครับถ้ามีโทรศัพท์นะครับไม่ตัดถ้าไม่ลำบากมากนักก็นะครับแฟนเพจแน่นอนนะฮะดีเจริญยนต์นะครับไปที่ Facebook เลยนะครับก็จะมีเรื่องราวการอัปเดตข่าวสารนะครับว่ารถใหม่เข้ามาแล้วนะครับมีอะไรอะไรบ้างนะครับรถคันนี้มีสเปคอะไรบ้างเพราะว่าเขาบอกว่ารถเนี่ยซื้อสภาพไหนขายสภาพนั้นนะครับไม่มีการตอนของไม่มีการเก็บอะไรนะครับมาสภาพมีของแต่งก็ขายได้ของแต่งแล้วก็ราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับเพราะว่าในเพจเนี่ยก็จะมีเรื่องของลิสต์ตารางการผ่อนนะครับราคาสดราคาผ่อนต่างๆรวมไปถึงมีการันตีออกจากร้านดีครับไม่ต้องกลัวว่าขายรถแล้วนะครับขายออกไปจากร้านแล้วจะไม่มีการันตีเพราะนั้นมีปัญหาอะไรกลับเข้ามาที่ดีเจริญยนต์ก็สามารถที่จะดูแลท่านได้นะครับนี่เป็นไงบอกว่าวันนี้มาแล้วก็ต้องขอทักทายก่อนสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับโอ้โหนี่อยู่กับทีมชื่อทีมเลยนะ X Speed Racing Team ครับผมนี่ X Speed Racing Team หลังจากที่เคยแข่งขันเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเต็มทีมปีนี้คัมแบ็กใหม่ครั้งเอาเป็นว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักแนะนำตัวทีละท่านก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากพิวิทเลยครับผมพิวิท X Speed ครับผมนะเป็นที่รู้จักกันใครก็จำมันได้นะครับท่านต่อไปครับผมป๊อก X Speed ครับป๊อก X Speed ป๊อกนี่ทำหน้าที่อะไรนี่เป็นมือขวา จริงๆแล้วก็เป็นผู้จัดการในร้านด้วยแล้วเป็นผู้จัดการทีมด้วยนี่ก็เป็นผู้จัดการทีมสองตำแหน่งด้านหลังด้านหลังครับผมสวัสดีครับโก้ X Speed ครับผมเป็นนักแข่งในรุ่นอะไรยังไงเป็นนักแข่งในรุ่นปีนี้ลงแข่งในรุ่นสต็อก2ซุปเปอร์สต็อก2ครับ ST2 ครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะเก๋ X Speed ค่ะกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะแข่งขันรุ่น WS2 ค่ะรุ่น WS2 อ๋อก็คือเป็นรุ่น Super Bike Power Girl สวัสดีครับครับพัฒนพลนะครับพัฒ X Speed นะครับก็ลงปีนี้ทำการแข่งขันซุปเปอร์สปอร์ต 600cc SS2 นะครับถือไปเลยครับให้ผมไม่ใช่ผมถือไปเลยครับผมมีส่วนตัวแล้วใช่ไหมต้องบอกว่าเอาเริ่มจากพัดแล้วกันพัดถือไมค์ก่อนพัดเอ็กซ์ปีดสุดรอนะครับห่างหายจากวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับนี่ตามที่พี่วิทย์เขียนไว้เมื่อเช้าเลยจริงๆแล้วต้องถามพี่ก่อนการเริ่มต้นกลับมาเริ่มต้นพูดถึงไปถึงด้านหน้าก่อนทีมแข่งก่อนทีมแข่งทำไมถึงกลับมาทำทีมแข่งอีกครั้งนึงแล้วปีนี้มีผลงานที่ต้องติดตามมีอะไรบ้างพี่วิทย์อ่ะก็จริงๆเราเมื่อ2ปีก่อนเราทำทีมแล้วนะครับแต่ด้วยว่าปีที่ผ่านมาปีก่อนนู้นอ่ะภารกิจมันเยอะมีงาน X-Speed Festival ของเราด้วยครั้งที่3ด้วยแล้วก็เตรียมทีมฟอร์มทีมไม่ทันนะครับก็ในใจเราคิดว่ายังไงเราก็หลงรักมอเตอร์สปอร์ตไปแล้วเพราะว่าคิดจะกลับมาอยู่แล้วก็พอดีเจ้าพัดกับเจ้าโก้เนี่ยเขาเป็นนักแข่งเก่าของเราด้วยเขาบอกว่าก็เข้ามาหาอยากเที่ยวอยากทำทีมอีกผมอยากงานว่างั้นเถอะว่าเลยหาเจ้าหานายก็มาหานายน้องๆก็มีแพชชั่นสูงส่วนตัวเราเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเรารู้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพเขาดีตานคาร์ลมพวกมันไม่อยู่ลงทุนอีกแล้ว ชอบอยู่แล้วไงชอบใช่ไหมอ้าวแล้วอย่างนี้ทางพี่ป๊อกนี่ยังไงพี่พอแบบนักแข่งรีเทิร์นกลับมานี่ตำแหน่งหน้าที่เราสั่นคอนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นงานที่เราทำอยู่แล้วด้วยนะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่เนี่ยเปลี่ยนจากในร้านนะครับออกมาสู่โลกของมอเตอร์สปอร์ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าบริหารหรือว่า
ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องสนามแข่งเนี่ยจริงๆแล้วมันทำควบคู่กันไปอยู่แล้วเราก็อยู่ในงานของเราใช่ไหมปกติก็ไปงานไปอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้กดอะไรมากเพราะว่าจริงๆแล้วความกดดันอยู่ที่นักแข่งความกดดันอยู่ที่นักแข่งก็ได้ไม่ได้ที่ผมหมายความว่าเรามีแรงกดดันที่เขาด้วยผลงานไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นทางของเราอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ภาพลักษณ์ของทุกคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยได้กลับไปได้อยู่นะครับในสนามแข่งจริงๆไม่ได้อยู่บนท้องถนนทำให้มันถูกต้องซะนะครับเราชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็ไปใช้สิ่งที่เราชอบอะให้มันถูกต้องในสนามดีกว่าโอ้โหแล้วแบบทำยังไงถึงแบบว่าการคัมแบ็กของ X Speed Racing Team นะมาสนามแรกนี่ขึ้นโพเดียมได้แชมป์เลยโอ้จริงๆแล้วก็มันมีเรื่องราวยังไงต้องถามเจ้าตัวแล้วแข่งแล้วแข่งที่มีคนแล้วแข่งตอนนี้มีคนคือเดิมทีที่บอกว่าคุยกัน2คนนะครับพอดีเราก็ X Speed เนาะมันต้องมีสีสันจะไปจับพิตตี้มาแข่งรถบอกเฮียใช่ใช่เลยหนูสตาร์ทรถยังไม่เป็นเลยเราก็เลยประกาศรับสมัครนะครับแล้วก็พอดีน้องเก๋เขาก็ส่งข้อมูลมานะครับก็เราก็เรียกมาพูดคุยครับแล้วก็ตักใจอยู่เหมือนกันตอนแรกเพราะไม่เคยขับไม่เคยลงสนามเลยไม่เคยเลยไม่เคยรู้จักแต่ว่าก็โอเคเนาะก็คือขับในกลุ่มในขับตามถนนอะไรพวกนี้ทั่วไปคือเป็นผู้ใช้รถทั่วไปเป็นผู้ใช้รถอยู่แล้วด้วยแต่ว่าก็คุยกันเบื้องต้นก่อนบอกว่าเดี๋ยวต้องขอให้ลองแคสออดิชั่นขี่จริงดูก็เลยก็เห็นในเพจอะว่ามีแบบมีการแคสมีการออดิชั่นอยู่ด้วยใช่แต่ไม่ว่าเราไม่ได้เปิดจนมารับสมัครทุกคนไงคือพอเราคัดเลือกแล้วเราก็ต้องมาให้โก้กับพัทเขาเทสดูว่าน้องขี่ได้ไหมขี่ฟีลลิ่งแล้วเป็นไงมีความเป็นไปได้แค่ไหนพอดีไปวันแรกเราก็เห็นพรสวรรค์อะคือต้องบอกว่าพรสวรรค์ก่อนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็วันแรกก็ลองเทสกันตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยโอเคที่ประชุมสรุปว่าผ่านทีมว่าผ่านคนจ่ายตังค์ไม่ติดอะไรต่อไปก็พอแสวงเป็นนักการแสวงนะมันสรุปตรงนั้นแหละสรุปตรงนั้นแหละครับผมจ่ายตังค์ไม่ติดอะไรจ่ายตังค์ไม่ติดอะไรอ่ะแน่นอนว่าทีมแข่งมีแล้วผลงานมีแล้วเรามาพูดถึงนักแข่งบ้างแล้วกันอ่ะมาที่พัทใช่ไหมอ่ะต้องบอกว่าพัทเนี่ยหายไป2ปีเลยนะหายไปไหนมาแล้วกลับมานี่เกิดอะไรขึ้นไปกินอะไรมาถึงแบบว่าทำผลงานได้ดีก็กลับไปก็ตอนที่หายไปก็รถพอดีรถตอนนั้นมีปัญหาด้วยแล้วก็รถเราเองเนาะแล้วก็ขายรถประกาศขายรถก็กว่าจะขายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นขายก็คิดอยู่ว่าจะหยุดเพราะมันก็ตอนนั้นก็มันรู้สึกมันลงทุนไปอีกเติมเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเพราะขึ้นไปแข่งกับหัวแถวตอนนั้นขึ้นไป SB1 โอ้เจอกับอาจารย์เราทุกคนเลยใช่เจอแต่รุ่นระดับอย่างวิสุปอนุชาอะไรอย่างเงี้ยเราใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราแบบโหไปถึงขั้นนั้นคงไม่เพราะเราเองก็ทำงานด้วยมีภาระที่บ้านด้วยต้องทำงานอะไรเงี้ยก็คิดอยู่ว่าโอเคตอนนี้ก็คิดว่าจะพักทีนี้พอพักคิดอยู่ทุกวันมันวนเวียนเห็นมอไซค์ผ่านอะไรเงี้ยก็คิดอยู่ทุกวันว่าไม่หลับคิดทุกวันคิดแต่ถึงสนามคิดแต่พอดู MotoGP พอดูอะไรคิดแต่เรื่องโค้งดูคลิปดู World Superbike อะไรเงี้ยคิดอะไรฮะคิดแข่งรถแล้วดูคือมันอยู่ในหัวเราทุกวันเรื่องแข่งรถถ้าเราชอบรู้สึกเราชอบเนี่ยมันคงไม่พอเพราะเราคิดทุกวันมันก็คงเป็นรักไปแล้วแข่งเราเคยขี่มาก่อนนะใช่ครับก็คือมันเราติดตามทุกอย่างใครไปแข่งเราก็ไปดูแล้วก็ดูผลงานอะไรเงี้ยเขาทุกอย่างก็เลยตัดสินใจว่าเรากลับมาอีกรอบนึงกลับมาแข่งอีกรอบนึงครับก็เลยก็ลงแข่งในรุ่นของ SS2 ครับ600ก็พอดีปีนี้อยากมาลองกับความสามารถใหม่ๆ 600cc อยากลองอะไรที่มันเปลี่ยนไปดูเพราะเราเคยขี่ 1000cc มาแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็อยากจะเปลี่ยนสไตล์การขี่ของตัวเองเพราะ600กับ 1000 มันขี่คนละสไตล์กันครับก็ต้องมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆปรับใหม่ทุกอย่างครับครับแล้ว600นี่ใช้ตัวไหนขี่ครับใช้ Yamaha R6 ครับ R6 ครับเลยครับผมก็พอดีเพิ่งได้รถมาตอนปีใหม่ตอนต้นปีแล้วก็มาทำพอได้รถมาเป็นสภาพบางทีบางของบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันขาดหายก็เพิ่งทำรถเสร็จกันประมาณเดือนมีนานี่เองครับแล้วก็ ใช่ครับ ประมาณช่วงมีนา คือผมมีเวลาปรับตัวมีเวลาขี่รถคันนี้รวมแข่งก็ประมาณครั้งที่6อะฮะครับครับ ก็คือมีเวลาปรับตัวน้อยมากเราก็ไปสนามก็อาศัยว่าถามทุกคนถามทุกคนเจอใครถามหมดต้องตรงไหนเบรกตรงไหนใช่ครับถามหมดครับเครียดมากเพราะตอนแรกคือปรับข้างสนามใช่ครับปรับข้างสนามมาเลยพักรักจำครับสองปีนี่เหมือนกับว่าต้องมาคอสนิมมันใหม่เยอะเลยครับเพราะว่าเราจำได้เราเคยขี่อยู่เวลาเท่านี้พอขี่600ซีซีเอาเวลาไม่ได้เงี้ยเราก็เครียดเลยตอนนั้นทำการบ้านเยอะมากศึกษาวิธีขี่จากคนนู้นคนนี้ดูคลิป
ทุกอย่างที่เป็นการขี่600ซีซีดูคลิปอาเซียนอะไรพวกนี้ครับอย่างคลิปอาเซียนเฉพาะเฉพาะเกี่ยวกับเออที่เป็นมอเตอร์ไซค์ครับใช่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณหรอไม่ใช่ก็ประมาณนี้ก็ดูแล้วก็ตัวส่วนตัวผมเองผมออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วก็ฟิตร่างกายให้พอครับแล้วก็กลับมาก็ตั้งใจทำผลงานโฟกัสอยู่ที่แล้วผลงานเป็นไงครับเป็นไงสนามแรกก็ได้ที่1ครับทีมครับก็คือเราทัวร์อยู่ข้างหน้าใช่มั้ยใช่ครับก็วางแผนกับทีมไว้ก็คือต้องขอบคุณทางทีมจริงๆเพราะว่าเราคนเดียวคงไม่ได้คือต้องใช้ทุกคนใช่ครับเพราะไม่มีเรื่องของกติกาเวลามาเกี่ยวข้องใช่ครับขี่เวลาทะลุไปก็ไม่มีแต้มช่วยไปไหนช่วยไปไหนเดี๋ยวให้เขาซูมหน่อยไปไหนไปกลางป่ะไปไหนไม่ใช่ไม่ซ้ายก็ขวาไม่ใช่ไม่ซ้ายก็ขวาดูแล้วกันดูแล้วกันที่จะเดินคือเราลง3รุ่นก็รับมา3ถ้วยเลยวันแรกสนามแรกอาจจะพัดไปเดี๋ยวน้องๆน้องใหม่ค่อยเอาโก้ก่อนเอาหลวงพี่ก่อนเอาโสดอาวุโสจ้ะญาติโยมญาติโยมเอาอาตมาก็จะจะ FC เยอะเนี่ย FC เต็มสนามติดมาแล้วก็นะเดี๋ยวงานต้องรีบกลับไปรังสิตต่อไม่ใช่จ้างจ้างเงินการเขาถือก่อนนานนานมากครับพัฒนามันคนรู้จักแน่ใช่ครับผมแต่เรื่องของเรื่องคือปีนี้ผมมีการเปลี่ยนกติกาใหม่แล้วก็อาจารย์โก้ของเราก็ได้แชมป์ด้วยเอออยากพูดถึงเรื่องนี้ว่าทำไมถึงกลับมาได้แชมป์ได้ขอย้ำอีกทีลงรุ่นไหนตอนนี้กลับมาขับเปลี่ยนรถมาเป็น ZX10 แล้วก็ลงในรุ่น ST2 ครับผม Super Stock ครับครับกติกา Super Stock นี่คือแบบเป็นรถเดิมใช่ไหมเป็นรถเดิมใช่ครับผมเครื่องห้ามยุ่งเซ็ตได้เซ็ตได้ก็ช่วงล่างก็ต้องเป็นยางระบบเบรกนิดหน่อยยางครับยางมีดอกใช่มีดอกครับผมแล้วปีนี้กติกาเขาปรับจาก12รอบปรับมาเป็น17รอบเป็นไงอายุอนามันไหวจริงๆมันก็ดีนะระยะทางยาวขนาดนี้ถามถูกใจเลยคำแรกถามโก้มึงไหวป่ะแล้วไงพี่โก้ครับผมเป็นไงบ้างมาเจอ17รอบเข้าไปเป็นไงก็ที่แรกก็ดูแล้วคงไม่มีอะไรมากครับนี่ตอนที่เราก่อนจะแข่งเรารู้ว่าเขาปรับแล้วหรือว่าเรารู้แล้วครับมารู้กติกาช่วงรู้สึกจะ2อาทิตย์ก่อนทําการแข่งขันใช่ครับเพราะว่าเขามีประชุมกติกาใหม่แล้วก็มีการเพิ่มรอบการแข่งขันขึ้นเพื่อที่จะปรับเหมือนกับว่าพัฒนาตัวนักแข่งให้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปในขี่ในระดับที่สูงขึ้นได้นะครับผมเพราะว่ารอบกติกาสากลส่วนใหญ่แล้วคือรอบการแข่งขันเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยเขาก็เลยปรับขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะทดสอบรถด้วยคนทีมเบอร์ทีมงานรุ่นใหม่ๆไงแต่เราก็คือคนรุ่นเก่าแต่เรายังห้าวอยู่ว่างั้นอ่ะใช่ครับยังไม่กลัวเด็กครับเรายังอยากขี่อยู่ก็เก่าครับแก่แล้วเรายังอยากขี่อยู่เดี๋ยวไปไฟกันน้องเขาย้อนประวัติหน่อยว่าขี่แข่งมากี่ปีเนี่ยพี่โก้แข่งมาปีนี้น่าจะปีที่ย่างเข้าปีที่6ครับผมปีที่แล้วก็แข่งในรุ่นของSuper Sport 600 SS2 นะครับผมก็ได้แชมป์ประจำปีของ R2M แล้วก็ได้รายการเดียวเพราะว่าพีละไอรายการของที่ BRIC ผมที่เบรกที่ที่บุรีรัมย์ใช่ครับผมโดนชนก่อนชนโดนชนไหปลาหักวันก่อนควอลิฟายช่วงซ้อมก่อนควอลิฟายหายแตกไปซะหายแตกปลาหักแล้วก็วันอาทิตย์ผมก็แข่งต่อเลยครับเพื่อที่จะเพราะเรามีโอกาสที่จะลุ้นคะแนนเกิดคันหน้าสามเอ็กซิเดนต์เลยก็ว่าเอ็กซิเดนต์ไปโอกาสการแข่งขันไม่แน่นอนเนาะใช่ครับเพราะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราอาจจะได้ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้แต่อย่างน้อยคือเราลงไว้ก่อนดีกว่าถ้าลงไปแล้วใช่ครับถ้าเราไม่ลงคันหน้าหลุดหมดเราจะมาเสียใจเลยว่าทำไมเราไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใหญ่พูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักแข่งรุ่นใหม่หน่อยนะเราอยู่วงการมาแก่ขนาดนี้แล้วนะครับมันก็หลุดอีกแล้วมันโง่จ่าจ่าก็เดี๋ยวคุยกันนอกๆนะครับสำหรับนักแข่งรุ่นใหม่นะครับผมอยากจะบอกเอาง่ายๆสั้นๆคำเดียวเราต้องคิดว่าเราทำได้ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราขึ้นไปเราก็ไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้อย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นเพราะทุกอย่างมีการพัฒนาคนที่เขากว่าจะเร็วได้เขาก็ช้ามาก่อนเขาก็เป็นแบบเราเหมือนกันทุกคนก็เจอความกดดันเจออะไรมาเหมือนกันใช่มันอยู่ที่ว่าเราต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้เราต้องก้าวผ่านมาและพัฒนาตัวเราเองขึ้นไปให้ได้ครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปจุดนั้น
สนามล่าสุดนี้ก็คว้าอันดับ1มาอันดับ1ในรุ่น ST2 ครับผมใน17รอบที่17รอบย้ำเลยครับที่ที่ขี่แบบอย่างลงมานี่หายใจทางผิวหนังเลยโอ้ได้เลยครับสบายมากหายใจเป็นผิวหนังอย่าดมอย่าดมอย่าดมตั้งแต่ก่อนสตาร์ทแล้วครับแข่ง8ชั่วโมงแข่ง8ชั่วโมงอันนี้มันเหมือนกันอ๋อ8ชั่วโมง8ชั่วโมงมันจะไม่เหนื่อยเท่านี้ครับเพราะมัน endurance มันเป็นรถเล็กรถ 300cc ใช่ครับมันก็เลยชั่วโมงนึงก็เหมือนกับยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ยังไม่เหนื่อยเท่ากับตัวพันครับโหแล้วนี่อยากจะถามทางผมรู้สึกว่าพอเมืองไทยมีการแข่งรุ่น ST หรือว่าซุปเปอร์สต็อกขึ้นมาเนี่ยเราเป็นคนแข่งในรุ่นนั้นอ่ะรู้สึกยังไงบ้างมันรุ่นใหม่ของวงการมอเตอร์ไซค์เมืองไทยนะครับผมซุปเปอร์สต็อกเนี่ยมันกติกาคือมันกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันทำได้ไม่เยอะแล้วสำหรับคนที่เพิ่งออกรถไปหรืออยากมีประสบการณ์ในสนามใช่ครับอย่างรถผมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยก็เซตต้องเซตช่วงล่างเซตช่วงล่างก็เดิมต่างๆให้มันเหมาะกับการแข่งขันช่วงล่างเดิมช่วงล่างคือเนี่ยช่วงล่างจากโรงงานเลยไม่ได้เซตก็คือมาปรับสปริงปรับค่าความหนืดของโช๊คเอาครับแล้วก็มีแค่ระบบเท้ากีโยงกีโยให้มันเหมาะกันใช่ครับปรับเปลี่ยนน้อยมากนะครับแล้วก็ทำการแข่งขันได้เลยครับนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะแข่งรุ่นนี้ค่อนข้างจะง่ายหน่อยใช่เพราะเงินทุนอาจจะไม่กี่หมื่นก็พอได้แล้วใช่ก็ไม่กี่หมื่นหรือเปล่าท่อกระแสนึงก็แล้วแต่ว่าทุนน้อยทุนน้อยพี่เล่นท่อกระป๋องบ้านเราก็ได้ท่อใส่แล้วเดี๋ยวปัง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 เอาไม่ใช่แล้วคนอยากขี่สนุกเยอะแยะไหมใช่เพราะมันมีST 3ด้วยเห็นไหมครับคือรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นสำหรับมือใหม่จริงๆนะเป็นโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนาะได้มาเข้าสู่วงการตัวดีกว่าไปดีแค่ดีใช่ดีกว่าไปแว้นกันถนนแล้วก็อุบัติเหตุเยอะแยะใช่ครับนะครับมาถึงน้องเก๋มั้งดีกว่าหลายคนก็อาจจะรออยู่อ่ะน้องเก๋จับพัดจับหูยังไงไม่กลัวเจ็บหรอมันได้ข่าวมาจากไหนถึงเข้าทีมนี้แล้วเราก็ไม่เคยขี่รถแข่งมาก่อนแล้วยังไงมาถึงพลิกตัวเข้ามาในวงการจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเก๋เป็นชอบออกทริปจะขี่ทุกวันเลยค่ะไปนู่นไปนี่อย่างงี้ตัวส่วนตัวที่ออกทริปชุดอะไรZX10 ค่ะโอ้ชุดรถใหญ่อยู่แล้วโอเคโดยปกติแล้วก็ขับไปตลอดทุกวันแล้วก็ที่มาขับหนูก็มาแคสติ้งกับที่ของ Xspeed อ่ะค่ะได้ข่าวมาจากไหนได้ข่าวจากไหนว่ารู้ได้ไงว่าเขามีการแคสแข่งสาวผู้หญิงอะไรเงี้ยในเพจค่ะในเพจของ Xspeed เลยใช่ค่ะเป็นแฟนอะไรของเพจอยู่แล้วค่ะแล้วไงต่อคือเข้ามาที่บอกให้ออดิชั่นครั้งแรกที่บอกไปขี่จริงๆในสนามนี่บอกเคยจะขี่รถออกทริปถึงสนามมันต้องใส่ชุดหนังต้องมีการเข้าโค้งเบรกเชนต่างๆเป็นไม่เป็นยังไงวันแรกเก๋เข้าโค้งไม่ได้เลยค่ะต้องพี่โก้กับพี่พัชสอนหนูค่ะพอได้เป็นจริงๆก็วันที่2ค่ะโหนี่ไปหลายวันเนาะค่ะแล้วก็รถล้มล้มอีกเกิดอะไรขึ้นธรรมดาครับแขนนี่ตรงแขนตกใจตรงเซ็นเซอร์ค่ะทำไมเซ็นเซอร์เข่าบางคนคู่ใช่ค่ะตกใจประสบการณ์ครั้งแรกหนูแบบพูดผมว่าชอบคูดถ้าไม่คูดนี่ไม่ลงเลยแล้วยิ่งมันได้ยินเสียงหวานนี่คือขูดปุ๊บหนูแบบตกใจล้มเลยค่ะเอาไม่อยู่อันดับแรกคือต้องไปเอารถก่อนเลยกลัวพังรถเองใช่ค่ะพี่บิ๊กต้องซื้อจะคันหนึ่งโยนคือโยนขี้ไปแล้วแล้วก่อนที่แข่งจริงอ่ะขี่ไปอีกครั้งซ้อมนานไหมซ้อมนานขนาดไหนถึงสามวันนะคะสามวันใช่ค่ะเดี๋ยวสามวันเขาจะแข่งแล้วใช่ครับสามวันวันที่สี่ก็แข่งเฮ้ยบ้าไปแล้วเอาอย่างนี้แล้วกิ้งมาด้วยนะพอถึงอารมณ์แล้ววันนี้เข้าการแข่งขันแล้วต้องคอร์ดิฟายแล้วต้องเข้าสตาร์ทแล้วอารมณ์เป็นยังไงวันนั้นคอร์ดิฟายกันดีกว่าต้องบอกว่าคอร์ดิฟายนี่แบบว่าหนูล้มก่อนเลยค่ะล้มโชว์ใช่ค่ะล้มโชว์เพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องทำให้ได้นะก็สนามแรกแล้วตื่นเต้นด้วยค่ะคือเขาทำอะไรกันหนูยังไม่รู้เลยหนูรู้แต่ว่าหนูต้องบิดนะต้องไปให้ได้มั้งพอเปิดคันเร่งรอบ 4,000 5,000 เป็นลมรอบบอมพับใช่ค่ะบอมพับไอ้คอลิฟายหนูจะคอลิฟายดีทะลุเวลาค่ะได้ทะลุเวลาด้วยใช่ค่ะแต่ว่าพอตอนบอมพับจะแข่งจริงล้มค่ะแล้วทำไงทีเนี้ยตอนแรกก็ล้มไปเลยหนูทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะรู้แต่ว่าตัวเองต้องสู้ต้องแข่งอย่างเดียวก่อนรถขึ้นมาใครช่วยทีมงานของ Xspeed อะค่ะโหแล้วตอนนั้นเขาวิ่งเข้าช่วยได้เหร
คนเอารถออกมาค่ะแล้วก็ทีมงานช่วยเซตใหม่ทันด้วยค่ะทันค่ะทําเวลาด้วยแสดงว่าล้มไม่เร็วทางสนามล้มไม่เร็วล้มไม่แรงออกออกไปแล้วล้มเลยอ๋อโค้งแรกรีบยังไม่ถึงโค้งด้วยออกตัวอะไรนะออกตัวประมาณ5เมตร5เมตรล้มเลยลองติดตามคลิปคลิปในเพจเอ็กซ์สปีดได้ครับอย่างนี้เท่ากับว่าเขาก็แข่งไปหมดแล้วแล้วเราก็ต้องเอารถเข้ามาเซอร์วิสก่อนใช่ค่ะแล้วตอนแข่งขันเลยใช่ไหมใช่ก็ออกตอนนี้ไงพิทเวนนะใช่ครับพิทเลนออกเช้าเขารอบนึงครับยังไงพี่5เมตรนั้นมันล้มมันคือยังไงอ่ะต้องให้เขาเล่าดีกว่าโอเคเขาไปปูดมันก็แทบไม่เกินนี่แหละล้มแล้วนิดเดียวครับใช่ค่ะนิดเดียวคือความรู้สึกหนูต้องแบบว่าทำให้ได้นะต้องออกตัวให้เร็วที่สุดเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายในล็อกสุดท้ายอะค่ะใช่ค่ะพอออกตัวไปหงายเลยค่ะหงายท้องใช่ค่ะอันดับแรกไปเอารถก่อนเลยจะต้องไปขับแข่งเหมือนเขาให้ได้เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องวอร์มอัพไปปุ๊บก็เอามาออกตัวพิษสตาร์ทใช่ค่ะทีมงานก็ทำเวลาด้วยเขาออกไปก่อนแล้วข้างตาตูดคือเขาวอร์มแต่นี่จะบิดนะใช่แล้วก็พอเพลงบิดไปรถวอร์มเขาก็ยังช้าๆใช่ไหมก็เลยต้องรีบเบรกมันก็เลยเกิดอ๋อคือว่ายังสับสนอยู่ว่าใช่ไหมประสบการณ์ยังน้อยด้วยแล้วทีมงานก็ไม่ได้แบบนึกว่าแบบรู้แล้วอะไรเงี้ยนะตื่นเต้น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 ก็คือว่าที่ที่บอกก็คือจะเอาจริงเลยว่างั้นเถอะใช่แหละแล้วมันก็กำลังใจก็ดีมากแล้วระหว่างนั้นน่ะคือระหว่างที่แบบเราไล่ขึ้นมาใจคิดอะไรอยู่ถึงแบบไล่ขึ้นมาจนแบบเอากล้วยมาได้การแข่งขันแล้วที่ออกจากพิทเลนมาเนี่ยแล้วตัวขั้นสุดท้ายเนี่ยมันยังไงถึงไล่ไกลไล่ไปไล่มาจนเข้ามาตอนนั้นหนูคิดว่าเขาจะแข่งก็แข่งไปเลยหนูสนใจแค่ว่าหนูต้องทำเวลาและหนูมาแข่งเนี่ยหนูไม่รู้ว่าหนูอันดับได้อันดับเท่าไหร่ให้จบแต่ขอแค่ได้แข่งแล้วขอให้จบคือวันนั้นเป็นวันที่เข่าหนูไม่ตอนซ้อมหนูเข่าไม่ค่อยติดพื้นนะคะวันนั้นพอตอนแข่งพอตอนแข่งหนูติดโค้งทุกโค้งเลยค่ะโค้งทุกโค้งเลยขอเช็ดพื้นทุกโค้งขอเช็ดพื้นทุกโค้งเลยก็เป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ตกใจแล้วใช่ไหมไม่ตกใจชอบแล้วแม่เริ่มชอบแล้วเริ่มชอบแนะนำต่อไปเริ่มสอกเช็ดเหมือนมาเควสอันนี้ก็ได้รางวัลได้แชมป์มาที่หนึ่งที่สามที่สามนี่ไงที่สามนะครับตู้ใบพาวเวอร์เกิลนะต้องบอกว่าเป็นรายการเดียวในเมืองไทยด้วยนะที่จับผู้หญิงมาขี่รถตู้ใบแข่งกันตอนนี้ผู้หญิงขี่เยอะนะใช่เยอะมากเพราะว่าอาจจะมีแบบแฟนๆทาง Expert Racing Team เขาติดตามอยู่เขาอาจจะมีคำถามว่าโฟนอินอะไรเข้ามาเนี่ยมีเยอะผู้หญิงที่ถามว่าพี่ขี่รถใหญ่ได้ไหมนี่เจอขี่3วันซ้อม3วันแล้วแข่งเลยเป็นไงล่ะนะครับไม่ต้องกลัวแล้วชั่วโมงนี้นะครับต้องมีทีมงานอย่างนี้ด้วยนะครับคุณภาพคือเป็นนักแข่งด้วยคอยสอนด้วยคอยบอกด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ใจดีที่เป็นเจ้าผู้จัดการทีมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเปิดโฟนอินดีกว่านะสามารถโทรไทยเข้ามาสนใจสปีดพี่วิทย์อยู่ตรงนี้กับเรานะครับนักแข่ง3ท่านนะครับผู้จัดการทีมพี่ป๊อกอยู่ตรงนี้กับเราสนใจที่จะมา SMS ก็ได้หรือจะโฟนอินเข้ามานะครับทาง025309496098นะครับแล้วก็ SMS 482772พิมพ์ชื่อนักตามด้วยคำถามของท่านเลยครับมาคุยต่อตัวนี้นี่เป็นรถยังไงคือเป็นรถของเก๋เองเลยใช่ครับใช่ครับรถส่วนตัวด้วยค่ะทุกคนจะส่วนตัวหมดใช่รถส่วนตัวด้วยนี่ด้วยแต่นั้นคือจะเป็น Static NR ตัวใหม่ล่าสุดใช่มั้ยใช่มีซับแทงด้วยหน้ามีซับแทงด้วยนะครับพี่วิทย์หวังถึงขนาดไหนปีนี้เอาจริงๆเลยเราไม่อยากกดดันทีมงานนะครับก็โดยสาเหตุก็อย่างเงี้ยทีมงานเก่าอยู่แล้วโก้กับพัทเขาก็เคยทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็รู้ใจว่าพี่วิทย์ไม่เคยกดดันอะไรก็แล้วแต่มึงต้องหล่อไว้ก่อนแค่นั้นพอทั้งรถและคนอันนี้เน้นคอนเซ็ปต์นิดนึงเพราะว่าเราเอ็กซ์พีดเนี่ยเราเติบโตจากสายสวยงามเนาะใช่แล้วสาเหตุที่เราเลือกนักแข่งผู้หญิงเพิ่มมาด้วยเนี่ยเป็นการต่อยอดเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยนักแข่งผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ใช้รถผู้หญิงเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็น้องๆบางคนเนี่ยอยากให้เห็นว่าเฮ้ยผู้หญิงก็ทำได้นะศักยภาพมีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตก็ได้นะครับมีรายการรองรับอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าผู้หญิงสมัยนี้เก่งมากผมเคยออกทริปบางทริปผมยังอายเลยขับตามไม่ทันเลยจริงครับเร็วมากเคยเจอมาแบบโอ้โหปวดใจมากถักเปียขับนำเราอยากจะจอดทาเล่ไว้ข้างทางเลยก็คือเราสายชิลนะใช่แล้วก็ลูกค้าเราก็เป็นผู้หญิงเยอะมากนะครับทั้งมาแต่งรถมาซื้อผ้ากับพวกเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้แล้วไหนจะสายซ้อนจ่ายจ้าอะไรอีกแรกๆก็สอนแฟนอยู่หลังๆก็เริ่มมาขี่เองละขี่เองขี่กับแฟนคนละคันอะไรอย่างนั้นละเริ่มไปคนละทริปแล้วทีนี้เราไปเคลียร์กันเองไปดูข้างหน้าครับแล้วพี่ป๊อกเรามีการวางแผนอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการดูแลจริงๆแล้วก็อย่างที่ชีวิตเกิดไปตั้งต้นคือเราไม่ได้กดดันนะครับต้องพูดเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนักแข่งเนี่ยถ้าไปกดดันเขามากเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการบีบตัวเองนะครับจริงๆเราก็สบายๆหวังลึกๆแอบหวังลึกๆต้องมีติดมากแอบหวังลึกๆเพียงแต่ว่าก็บอกทางนักแข่งนะครับว่าทำให้เต็มที่
ทำเต็มที่จริงๆแล้วมันก็พอสำหรับตัวเขาแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขามาเนี่ยจริงๆไม่ต้องบอกเขาก็ได้เพราะสิ่งที่เขามาเนี่ยคือเขาตั้งใจอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเขาชอบอยู่แล้วด้วยใจรักอยู่แล้วนะฮะส่วนน้องเก๋จริงๆวันนั้นที่คัดเลือกเนี่ยต้องบอกเลยว่าหน้าได้นะครับคือหน้ามาน่ารักก่อนเลยหน้ามาน่ารักก่อนเลยเข้าคอนเซ็ปต์ก่อนหลายคนบอกไปดึงพิตตี้จากที่ไหนมาจริงๆไม่ใช่แต่พอมาขี่ยิงก็สามารถทำได้ครับทำได้ดีด้วยนะครับก็ฝาก FC ด้วยว่าไม่ใช่มีแค่น้องเก๋พี่โก้กับพัทนี่ก็น้อยใจเหมือนกันนะนี่เห็นบ่อยติดต่อร้านทำวิกแล้วก็ทำนมแล้วศัลยกรรมแล้วเห็นบ่อยแล้วก็มีการซัพพอร์ตยังไงบ้างครับเสนอเรื่องรถแข่งเรื่องของทีมต่างๆจริงๆเราก็ซัพพอร์ตนะครับทุกอย่างเลยอย่างตั้งแต่เราได้แต่ข้างล่างมาข้างบนนะครับการเดินทางใช่แล้วก็โชคดีว่าเรามีสปอนเซอร์ช่วยสนับสนุนด้วยสปอนเซอร์เราเยอะด้วยมีใครบ้างครับพี่โอ้ไล่ยาวเลยนะครับไล่ยาวมากยังไงมิชลินนะครับก็พี่ลินของเรานี่เอง RS นะครับโซ RK นี่ครับพาเบ FC ครับหมวกกันน็อกนะครับ KYT แล้วก็อะไรเนี่ยชุดแต่งฟาเกียครับแล้วก็อะไรนะเป็นพันธมิตรร่วมกันใช่ครับลูโปแม็กด้วยด้วยโอ้โหครับสายใบสายครับโอ้โหเยอะเราพวกเยอะเราไม่กลัวอยู่แล้วสปอนเซอร์เราเยอะมากไวเอสด้วยใช่เยอะแยะนะครับก็บอกว่าในเบรกหน้านะพี่วิกก็ยังอยู่กับเราทีมเอสเบรกที่ทีมไม่อยู่กับเราเราจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายนะตอนนี้ก็เบรกไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้าครับกับรายการสปีดไรเดอร์